วันเดียวก็เป็นเชฟญี่ปุ่นได้เออดูดีเนี่ยเอ้ยอันนี้มาโยมาโยนี่ไงแสงนี้ก็พร้อมเมื่อกี้เชฟเออุ๊ยชิบหะฮัลโหลรกมากนี่ทำรายการฮัลโหลทำข้าวญี่ปุ่นโอ้ว้าวนี่ข้าวญี่ปุ่นนะใช่เนี่ยใส่แล้วกินได้เลยอันนี้ซื้อยี่ห้อนี้มายี่ห้อมิโนดิโอ้ยใส่อะไรในข้าวอ่ะน้ำส้มใส่ชูน้ำตาลแล้วก็เกลือผสมกันค่ะอันนี้คือขั้นตอนการทำข้าวข้าวญี่ปุ่นเอาไว้ทำซูชิหรือว่าข้าวห่อสาหร่ายมากิ yeah. ใช่โอ้เปรี้ยวได้กลิ่นเปรี้ยวอ่ะยิ่งคุกเท่าไหร่มันจะยิ่งเหนียวมันจะค่อยหนึบใช่ไหมใช่คือส้มใส่ชูทำสียาข้าวมันเหนียวหนึบสุดยอดเอ้ยสวัสดีทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เจแปนมาเซวันนี้ฮะเราจะมารีวิวเครื่องทำซูชิหรือว่าเครื่องทำมากิทำไมทำเสียงแบบนั้นน่ะทำเสียงแบบน่ารักเครื่องอันนี้มันเป็นเหมือนของเล่นเด็ก เด็กก็สามารถทำได้ใช่ เรียกว่าเป็นอุปกรณ์นวัตกรรมของเล่นยุคใหม่ของคุณหนูๆที่คุณพ่อคุณแม่เพื่อต้องพิจารณาซื้อให้ลูกๆหลานๆของท่านซื้อไปลองใช้นะครับก็คือน่าจะต้องเป็นกิจกรรมครอบครัวแหละเพราะว่าเด็กๆอาจจะไม่สามารถเตรียมทุกอย่างได้เองพวกส่วนผสมนี่คือแบบต้องให้คุณแม่ช่วยเตรียมครับคลิปนี้ไม่ได้สปอนเซอร์เสียเงินโดยพี่ซาโดตากล้องบริษัทเองนะฮะ อยู่ตรงหน้านี่เลยคือเครื่องทำซูชินะฮะมันมีชื่อด้วยชื่อว่าคุรุรินมักกี้คุรุรินมักกี้ม้วนๆใช่ไหมพวกข้าวห่อสาหร่ายต่างๆเนี่ยเขาจะมีลงท้ายด้วยคำว่ามักกี้ตลอดเราไม่เคยทำมาก่อนเลยนะฮะเป็นปูอัดกับไข่หวานนะครับวันนี้ง่ายๆก็แบบทานง่ายๆแล้วก็อาจจะเพิ่มแบบมายองเนสนิดหน่อยให้มีรสชาติโอเคก่อนอื่นเลยก่อนที่จะมาลองเครื่องกันตอนนี้เตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้ววัตถุดิบเนี่ยก็คือสาหร่ายก็มีด้วยนะสาหร่ายพอดีที่บ้านมีสาหร่ายของเกาหลีแล้วก็เลยเอานี้มาใช้แทนซึ่งเอาจริงบอกเลยว่าไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่าแต่ว่าก็ลองดูแล้วก็มีมายองเนสที่เตรียมไว้เอาไว้บีบค่ะอันนี้ใส่ถุงบีบไว้แล้วใครจะบีบจากขวดก็ได้ไม่ว่ากันนะฮะแล้วก็อันนี้มีข้าวข้าวญี่ปุ่นก็คือซึ่งเราหุงข้าวญี่ปุ่นแล้วก็มาผสมรสชาติมันเป็นแบบซูชิใช้เวลาหุงข้าวประมาณ2ชั่วโมงพอลืมกด ลืมกดสตาร์ทกดสตาร์ทลืมกดให้มันคุกหม้อไปแล้วก็งงผ่านไป1ชั่วโมงทำไมยังไม่เสร็จแล้วก็มีนี่น้ำจิ้มโชยุด้วยนะครับวาซาบิสูตรสำเร็จต้องมีให้ครบสูตรอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีทั้งตัวเครื่องทำเมนูด้วยนี่ที่วางอยู่นี้คือเขามาให้นะน่ารักมากเลยอ่ะมันจะมีหลายเมนูแล้วก็จะมีสูตรบอกด้วยนะว่าต้องใช้ส่วนผสมอะไรบ้างนะฮะนี่ยังไม่เห็นใช่ไหมโชว์ให้ดูนี่มันจะเป็นอย่างนี้เออดูดีอ่ะอันนี้คือข้าวห่อสาหร่ายที่เราจะทำกันในวันนี้นะฮะแต่หน้าตาคงไม่ใช่แบบนี้เขาจะบอกด้วยว่าวางเลเยอร์ตรงไหนยังไงในเครื่องนี้ด้วยซึ่งเราดูก็ทำให้เป็นอยู่ดีอันนี้ยากอ่ะมีอุปกรณ์ให้เยอะจริงเนี่ยพวกอย่างทัพพีอะไรเงี้ยนะฮะก็ให้มาด้วยก็ให้มานั่นแหละแล้วก็มีที่หนีบที่คีบที่คีบขึ้นมาใช่โอ้ที่คีบขึ้นมาอัตโนมัติถ้าใครชอบทำอาหารว่าเฮ้ยมันสนุกคือที่พยายามพูดถูกเวลาไม่ใช่อะไรคือพยายามมองคู่มือคู่มือไปด้วยคือคู่มือเนี่ยมี4หน้านะฮะแล้วเป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนเลยปั้นมือง่ายกว่ามั้ยคือแบบดูแล้วสับสนน่ะพลาสติกมาด้วยซึ่งน่าจะต้องใช้แบบนี้เนาะเออไว้รองเวลาม้วนใช่ไหมแล้วอีกอันนึงก็คือไว้ตรงนี้น่าไว้ตรงนี้แหละมาลองดูว่าถูกป่ะแล้วอย่างงี้ทำไงมันมี2อันอ่ะแล้วทำไมมันรูปมันเป็นแค่อันเดียวใส่ข้าวอืมๆใส่ข้าวเข้าไปเขาบอกมันเหมือนแบบว่ามันเหมือนอยู่ตรงนี้เลยอ่ะตำแหน่งมันแบบแคบๆอ่ะโอเคเดี๋ยวใส่ข้าวก็ตึงเองแหละก็คือเราสามารถปรับไซส์ได้ตามตำแหน่งเนี่ยใช่เหรอ S อันนี้ M L ใช่ป่ะน่าใช่แหละอ๋อไม่ใช่เราตรงข้ามกันเลยอันนี้เราเป็น L อันนี้ L L นี่คือในสุดเลย L อันนี้คือ L อยู่อ่ะอันนี้คือ L อันนี้คือ L อันนี้คือ M อันนี้คือ S อันนี้คือ S อ้าวแล้วไงแล้วก็อันนี้เป็นกลมๆที่มันมีแป้นอ๋อใช่เปล่าวะลองดูเดี๋ยวรู้เรื่องน่าจะเป็นตัวแบบช่วยใช่เหรอเงี้ยเหรอไม่รู้อ่ะก็อ่ะน่าดูตามรูปแต่ว่ามันสีขาวมันน่าจะเป็นอันนี้นะมันก็สีขาวหมดเลยไหมเนี่ยจากมาจากแชนนี้อ่าโอเคจากมาจากแชนนี้มันก็อยู่ข้างในอย่างเงี้ยหรอเอออยู่ข้างในนี้แหละดึงมันตึงๆหน่อยจะได้เห็นชัดๆอย่างนี้มากกว่ามั้งจากว่าถูกไหมครับตากล้องไม่ยอมบอกลองไปก่อนอ๋อไม่บอกด้วยก็รู้ไหมเนี่ยใส่เยอะไหมไม่ต้องเยอะพอละแต่ว่าพยายามมีให้แบนอ่ะแล้วแบนแค่ไหนน่าจะประมาณนี้แหละมั้งสไลด์โดสไลด์ให้มันเฟรมโออีโดอ๋อสไลด์เข้าไปฟึ้งอย่างเงี้ยแหละแล้วไงแล้วก็3ก็คือหมุนเนาะหมุนไปด้านหลังหมุนไปด้านหลังหมุนไปด้านหลังต่ออุ๊ยเฮ้ยอ๋อมันก็จะม้วนๆๆอย่างเงี้ยเหรออ๋อ
ก่อนแล้วไส้ไม่ใส่อ่ะมุนไปก่อนอ่ะมุนไปก่อนตามสูตรตามสูตรตามคู่มือหมุนไปหมุนไปเลยมันขึ้นมาแล้วเนี่ยเอาเหรอแล้วมันต้องขึ้นป่ะหรือมันต้องลงเฮ้ยแล้วมันให้ใส่สาหร่ายคืออะไรวะหรือเราควรจะต้องให้มันติดติดสุดแล้วอ่ะไม่สุดแล้วเออสุดแล้วอ่ะเออว่ะมุนเนี่ยมุนตามมันบอกแล้วกันเฮ้ยลงแล้วนี่เออว่ะมันจะลงไปแล้วอ่ะหมุนไปหมุนไปเออนี่ไงเอามวลมวลให้มันแบบกลมๆอย่างเงี้ยแหละอ๋ออ๋ออันนี้เหมือนปั้นเหมือนปั้นให้เป็นกลมๆแต่เรายังไม่ได้ใส่ไส้อะก็คือกลมๆอืมหรือเราต้องใส่โนริเลยเหรอหรือนี่เป็นสูตรข้าวเปล่าๆไม่นี่ไงอันนี้สี่คือใส่โนริอ๋อเราก็ลืมดูอันนี้ไงไอ้คู่มือที่มันบอกเนี่ยก็คือให้ใส่เลยตอนแรกว่าใส่ข้าวใช่ไหมแล้วก็ใส่พวกอะไรชั้นไหนบ้างมันจะมีบอกเลเยอร์เลยก็ใส่ไปก่อนที่จะหมุนใส่ไปแล้วหมุนเนี่ยมันก็จะเข้ามันก็จะแบบเอาใหม่โอ้ยากเว้ยยากดึงออกมาแล้วทำให้มันเป็นแผ่นเพอร์เฟกต์ใส่ไข่หวานใส่ปูอัดมายองเนสเลยไหมมายองเนสไม่อ่าบีบหน่อยเชฟมายอนอมไม่ต้องเยอะนะเดี๋ยวเปื้อนโอเคพอแล้วมายองเนสหรอชอบจัดชอบใส่อีกก็ได้โอเคมายองเนสเนี่ยข้าวเราย้อนสเต็ปเดิมใส่ข้าวอีกเหรออ๋อใช่ต้องทับข้างบนใส่ข้าวข้างบนก่อนแล้วก็ให้มันหมุนใส่หน่อยใส่ข้าวหน่อยข้าวเราควรจะปั้นให้มันเป็นแนวนอนไหมเราขยับมันไปมันแบบหรือไม่มาเขี่ยหรือมันก็ตักเองนิดเดียวแปะไม่เออเพราะว่าพอมันมาเขี่ยมันแบบสไลด์ลงไปหมดเลยเออมันก็ตักเองนิดเดียวแล้วไปแปะแล้วก็ไปแปะเออเยอะไปป่ะน่าจะเยอะไปนะนิ้วช่วยเลยใช่หรอสุดท้ายคือแล้วเห็นต้องหมุนเลยอ่ะเราก็พยายามทำให้มันกลมมันก็คลุมหมดแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราป้าเองเนี่ยพอแล้วมั้งพอแล้วนี่มันไซส์ L แล้วพี่เดี๋ยวมันไม่สวยไม่เดี๋ยวมันก็ต้องบี้ลงไปอีกไม่ใช่หรอใช่เดี๋ยวมันก็ใหญ่เกินไซส์ M แล้วมั้งมาไปนะเอาแล้วก็สไลด์กลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมไปละหมุนได้พี่เฮ้ยแป้นหลุดหมุนแล้วแป้นก็สะดุดเฮ้ยได้เยอะอ๋อเนี่ยมันจะแน่นอ๋อมันจะค่อยบีบเข้าไปกลมเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีอย่างเงี้ยเดี๋ยวใส่เพิ่มตรงนี้ก็ได้เฮ้ยแล้วสาหร่ายอ่ะเดี๋ยวมันสุดท้ายไม่น่ายากหรอกอ่ะหมุนไปติดฟันอ่ะโอ้หมุนสนุกตอนหมุนนี่แหละ3รอบหมุนเยอะแล้วพอสเต็ปต่อไปโนริสาหร่ายใส่เข้าไปสาหร่ายก่อนตรงนี้หรอวางทับตรงด้านนี้ใช่ป่ะแล้วก็หมุนออกไปอย่างนี้แล้วมันจะดึงออกไปยังไงวะสาหร่ายแผ่นมันเล็กอ่ะถ้าเกิดหมุนไปข้างหลังสาหร่ายเราแผ่นมันเล็กไม่จริงวะเนี่ยเออนี่ไงเราก็ทำไม่ได้เอามาต่อกันใส่แผ่นเลยไหมใส่แล้วแผ่นเลยเราใส่แล้วแผ่นไหมเอามาต่อกันแต่มันเราใส่ถูกที่ป่ะเนี่ยก็เห็นมันวางแบบนี้นะใส่ไปแล้วเราใส่ไปแล้วแผ่นดิเฮ้ยสามสองแผ่นก็พอแล้วนี่พอป่ะเขาบอกว่าอันเนี้ยให้หมุนไปข้างหลังหมุนที่เดิมป่ะหมุนที่เดิมแต่ถ้าหมุนไปที่เดิมมันจะขึ้นมาไม่เป็นไรลองดูหมุนไปได้ไงมันขึ้นมาอย่างนี้หมุนอย่างเงี้ยกลับที่เดิมเออๆแล้วก็หมุนเออหมุนสลับได้มั้ยเออหมุนโคตรมั่วเลยอ่ะหมุนสลับด้านไปเดี๋ยวมันหมุนเองเออสลับได้โอ้นี่ไงมันจะแรปเข้าไปคู่มือเขียนผิดป่ะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราสั้นเกินไปเยอะสลับสั้นเกินไปสั้นเกินไปโอ้ชีวิตอนาเอาเพิ่มอีก2แผ่นแย่แล้วเดี๋ยวเอาแค่นี้ก็พอป่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเออพอป่ะพอป่ะวะเดี๋ยวนะไม่พอไปเถอะอีก2แผ่นไม่พอคือ2แผ่นต่อว้าวได้แล้วมาแล้วมันดูแบบเอ้ยโอ้มันแรปแน่นเลยอ่ะมันมาโอ้โหเฮ้ยใช้ได้ว้าวโอ้เนื่องจากว่าสาหร่ายเราต่อกันนะฮะมันเลยเพี้ยหน่อยมายองเนสเนื่องจากว่าสาหร่ายมันไม่ประกอบกันไม่ประกบกันนะฮะเพราะเราประต่อเราก็เลยเอามายองเนสเป็นกาวเฮ้ยติดเลยโอ้เออติดเลยไอ้ตรงนี้แหละหยอดนี่ด้วยมันมี2แบบนี่เราประยุกต์ครับซูชิเชฟเอมมี่โอ้ติดเลยโอ้หนึบเลยมัวมากเฮ้ยน่ากินมากเลยตอนนี้เออเสร็จแล้วเขาบอกกาออกมากาออกดึงออกโอ้ความภูมิใจแล้วเราก็หยิบออกมาให้ที่หนีมาด้วยว้าวเอามาวางโอ้ไม่มีการขออนุญาตใช้มือแล้วกันนะฮะใช้โชว์จะกินเลยนี่เป็นไงล่ะเอาไปตัดก่อนไม่ค่อยแน่นนะหั่นยากนี่หั่นนะครับแล้วมีดเรามันก็แบบไม่ใช่มีดแบบเราประยุกต์แบบไทยสไตล์เราหั่นหัวแล้วเดี๋ยวโชว์ไส้ให้ดูข้างในว่ามันสวยงามอุ้ยล้มมือป่ะไม่โดนระวังนิ้วพี่ระวังนิ้วเดี๋ยวเป็นมากิไส้นิ้วโอ้
เป็นไงโหเชฟบะไม่เบานะเนี่ยไม่เบาเลยอ่ะมาอ่ะตัดครึ่งเลยจบเรื่องอ่ะแล้วแบ่งกันกินใช่มาโอ้โหนี่สวยสวยอันนี้สวยใช่ได้ใช่ได้เออก็ใส่ไส้เยอะกว่านี้นี่เน้นข้าวมันก็ไม่ได้ยากอ่ะเนี่ยสาหร่ายข้างนอกอ่ะบอกไว้ก่อนมันเป็นแบบที่เอาไว้กินแบบเผ็ดๆอ่ะมันจะเผ็ดๆมั้ยเหรอใช่อันนี้คือเราประยุกต์เลยนะเป็นไงฮะรสชาติอร่อยมากเฮ้ยดีเลยอ่ะดีเลยเหรอข้าวญี่ปุ่นมันใช่เลยอ่ะอีสาหร่ายนี่ก็กินแบบรู้สึกสาหร่ายมันมีกลิ่นวาซาบิอยู่แล้วอ่ะอืมอื้อหือโอ้โหพี่ครับหน้าตาเวอร์มากอร่อยจริงอืมโอเคถือว่าสักเซสเลยนะเนี่ยอืมเดี๋ยวขอทำอีกชิ้นหนึ่งต่อไปเราจะทำไซส์ L เราจะทำตามสัญญาต้องหนูๆนะครับอยากจะนี่คือสร้างสตอรี่เปิดร้านอาหารญี่ปุ่นไงสร้างสตอรี่ใช่ไหมเราก็ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ถูกไหมด้วยการฝึกทำซูชิอันนี้เราจะทำแบบเดิมแต่ว่าเราจะใส่แบบคราวนี้เป็นไซส์ L แล้วจะเพิ่มไส้แบบโอ้โหแบบตามใจฉันเลยคือใส่เยอะใส่เยอะนี่เอ็มได้เรียนรู้มาว่าเราต้องแผ่ออกไปเอ็มลองแบบใส่ข้าวให้เต็มแผ่นพลาสติกเลยอ๋อคือว่าข้าวเต็มเนี้ยหรอเราปาดข้าวมาทางนี้เนี่ยแล้วเวลาเราใส่ไส้แล้วเราม้วนมันจะได้แรปม้วนขึ้นมาข้างๆด้วยอย่างเมื่อกี้เราแบบมันอยู่แค่ตรงกลางใช่เราจะได้ล้อมรอบเราก็เดินไปม้วนก่อนที่จะใส่ไส้มันก็ดูงงๆครั้งนี้รับรองครับเราจะได้มากิสูตรเจแปนมาเซก็จะกลายเป็นเจแปนมาเซมากิมาลองสิออเดอร์เข้ามาได้เลยฮะตอนนี้ อันนี้ซื้ออย่างร้านดองกี้ใช่ไหมฮะดองกี้ปกติเชฟเวลาเราเขาใช้แบบไม้ไผ่เวลาบีบรัดเข้าไปเนี่ยแล้วเราใช้สาหร่ายที่มันแบบเป็นแบบกินเล่นอย่างเงี้ยเวลาเราบีบไปแต่ละครั้งเนี่ยน้ำมันของสาหร่ายมันจะไหลออกมาเยอะทำให้มันแฉะนะฮะใช้ไม้ไผ่อะเนาะใช่เวลาใช้ไม้ไผ่แบบปกติแล้วร้านอาหารต้องทำกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราใช้เครื่องนี้เนี่ยมันจะไม่ได้บีบแน่นมากเราสามารถจะใช้สาหร่ายแบบสำเร็จรูปแบบนี้เนี่ยที่มันปรุงรสมาแล้วเนี่ยนะไว้ทานเล่นเนี่ยสามารถใช้กับเครื่องนี้ได้เลยแล้วทำเป็นข้าวห่อสาหร่ายที่มันมีรสชาติไม่เหมือนใครเวอร์วังสุดๆอยู่แล้วแต่มันก็แบบสนุกดีนะจะเสียเวลาตอนที่วางข้าวอย่างนี้แหละไอ้บ้านะเจ็บนี่เมื่อกี้มันแบบไส้มันน้อยไปเราก็ต้องใส่ใส่เยอะใช่ไหมเฮ้ยยาวมาทำไงยาวเกินหักหน่อยหักหน่อยเข้าปากไปหักหน่อยอร่อยกินโซยุหมดเลยเดิมจิ้มชายุนี่ก็เพิ่มอย่างเงี้ยเหรอเอาไว้เอากลางกลางกลางตรงกลางตรงกลางครับทุกคนครับกลางประเภทมันปวดใกล้ใกล้พยายามวางมันแถวเดียวไหมไม่เดี๋ยวตอนม้วนจะขึ้นไปเองนะอ๋อพอแล้วยอมไปนี่มันสามแถวพี่เอาสองแล้วกันใส่สนิทมากลองดูเอาลืมขอโทษต้องน้ำบีบตรงกลางนั่นแหละไม่รู้อะเดี๋ยวต้องไปใส่ตอนปิดโอเคมาลุยอย่าลืมหมุนก่อนหมุนต้องสไลด์กลับมาก่อนให้มันลงไปว้าวลงมาข้างล่างดูดิโอ้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 ไอ้อย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยมันเหมือนใส่ไส้ได้เพิ่มเลยอ่ะว้าวข้าวไม่ลงอ่ะนี่ต้องบ้างเปิดทางให้หน่อยมาพอปิดอ่ะปิดโอเคหมุนไปพี่หมุนไปโอ้นี่ไงมันจะเฮ้ยข้าวไม่พอป่ะเนี่ยข้าวไม่พอเราหมุนกันเราหมุนสักรอบดูมันมีกิจกรรมอะไรทำระหว่างครอบครัวดีนะครับแล้วถ้าเกิดเด็กบอกแม่หนูหิวจบเลยนะก็กินเลยนี่แหละไส้แม่ไม่ต้องหวนโอ้อัดกินเลยหนูเอาเข้าปากแล้วจัดไปลุยต่อเฮ้ยฮะเฮ้ยฮะเฮ้ยฮะได้ไหมอ้าได้แล้วเพิ่มอีกเลยกลัวมากเสียงเด็กคนนี้มันน่าจะดูสวยกว่าอันเมื่อกี้นะเพราะเราโปรขึ้นไอ้หนูนี่ได้ปะหนูได้มันจะขึ้นมาไงคะแล้วที่เอ็มบอกว่าเอ็มแบบหมุนแบบอ๋อเออว่ะได้ๆๆอ๋อเราต้องใส่สลัดฝั่งนี้ไงหนูนี่ได้ไม่เป็นไรเออได้ก็ได้โอเคแล้วก็ใส่สลัดด้านนี้ได้ไหมได้เราโปรขึ้นเราเริ่มพลิกแพลงนะฮะวิธีการใช้งานครั้งแรกเนี่ยเชื่อว่าน้องๆคงทำไม่ได้ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยสีขาวมันน่าจะเป็นอันนี้นะมันก็สีขาวหมดสองแผ่นพอไหมโอ้พอดีเลยอะป้าเพอร์เฟกต์หยอดกาวด้วยหยอดกาวด้วยพี่คือชอบในการ DIY ใช่ไหมคือเราหาของใกล้ตัวมาทำได้นะฮะคือสาหร่ายเนี่ยเราใช้ของที่มีนะฮะจริงแล้วเนี่ยนอกจากพวกข้าวห่อสาหร่ายอะไรเงี้ยมันยังทำเป็นแบบแซนด์วิชอะไรเงี้ยไก่ได้ด้วยนะฮะพลังมาแล้วติ๊งๆนี่เมนูต่างๆเห็นไหมนอกจากพวกข้าวห่อสาหร่ายแล้วยังทำเมนูอื่นได้ด้วยอันนี้เป็นข้าวห่อสาหร่ายแบบปลาหมึก
อ๋อไม่ใช่ อยู่ด้านนี้ อยู่ด้านนี้เข้าสลัดความหมึกเห็นไหมครับหรือว่าจะแบบน่ารักน่ารักอย่างนี้ก็ได้เป็นหมีก็ได้นะฮะชิคเก้นคาสึโรก็ได้นี่อันนี้เป็นโปเตโต้สลัดที่เขาห่อสลัดหลากหลายรูปแบบเราประยุกต์ใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ของหวานก็ทำได้นะฮะอย่างเงี้ยเป็นแบบเครปเค้กเป็นครีมมากิโอ้โหสตรอเบอรี่ก็ได้เครปเค้กเห็นป่าวใส่เครปมาเสร็จแล้วแล้วก็เอามาใส่เลยนะฮะอะไรก็ที่มันแบบม้วนๆโรลๆได้หมดเลยโคตรใหญ่แต่นี่ใหญ่มากเดี๋ยวไหนบอกเมื่อกี้นึกว่าจะเล็กกันเนี่ยทำไปมันใหญ่เนี่ยใหญ่มากเลยอ่ะได้มาสิเอามาว้าวเราตัดหัวตัดหางกันเนื่องจากว่ามันหนาเกินอ่ะไม่หรอกข้าวมันไม่ได้แน่นมากเออก็เป็นข้อเสียของเครื่องนี้ใช่มันจะไม่แน่นมากแล้วก็จะหั่นได้ประมาณนี้นะฮะโอ้มันบี้เบี้ยนทำไมจะกำบี้ขนาดนี้นี่ไอตัวปลาหมึกอย่างเงี้ยที่มันจะมีวงกลมเล็กๆหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ทำมุนนี้ก่อนเอาข้าวมาอัด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 เข้าไปแล้วก็ใส่สาหร่ายแล้วก็ใช้เงี้ยบีบปาบให้มันแบบป้าให้มันแน่นแน่นอยู่ข้างในมันก็จะเป็นโรแล้วพอมันเป็นโรแบบเป็นแผ่นแบบเป็นก้อนอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วก็เอาข้าวเหมือนเดิมตอนแรกที่เริ่มก็คือเอาข้าวมาแบะๆก่อนเสร็จแล้วก็ไอ้ที่มันเป็นไส้พวกเนี้ยก็เอาไส้จากตรงเนี้ยมาใส่ใช่แล้วก็ม้วนกลับเข้าไปทีนี้เวลาตัดเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนเป็นรูปข้างๆคุณแม่เขาจะทําแบบพวกเบนโตให้ลูกอยู่แล้วแล้วไอ้พวกอุปกรณ์อย่างเงี้ยมันมีเยอะมากที่แบบเหมือนจะเอาข้าวทําเป็นหน้าตาแบบสัตว์อะไรเงี้ยเอาไปใส่ก่อนให้ลูกซึ่งแบบอันนี้มันก็เลยแบบเอามาใช้ด้วยกันได้ซึ่งอันนี้เขาก็ให้มาเช่นเดียวกันอันนี้เขาก็ให้มาแบบคล้ายๆแบบวิธีการเนาะมันต้องใช้อะไรเงี้ยปั้นๆโอเคมาลองชิมดูว้าวเฮ้ยปิดด้านนั่นเองว้าวอิ่มแน่ๆก่อนที่เราจะกินครับทําไมคะเราต้องถ่ายรูปก่อนครับอิตาดากิมาสอิตาดากิมาสกินแล้วครับโอ้โหเอ็มอะไรเนี่ยมูมามจังเลยหืมโอ้ฮะหืมหืมมันใหญ่มากอร่อยมากหืมหืมหืมเพิ่งรู้ว่าคือเมอร์เอ็มก็อร่อยเค็ม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 อ่ะงงหืมอร่อยอ่ะนี่มายองเนสอร่อยถ้าไปซื้อที่ญี่ปุ่นถ้าคนที่ชอบมายองเนสนะแนะนำให้อ่านแบบว่ามีมายองเนสแล้วก็อันนั้นก็ได้เอ็มว่ารู้สึกว่ามันกินได้กันทุกอันไม่รู้ถ้าเกิดเอ็มชอบมายองเนสอย่างถ้าถูกหูจะเป็นทูน่ามายองเนสอะไรเงี้ยก็เป็นพวกเอปูอัดอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยมีในญี่ปุ่นแต่มันจะมีแบบเป็นไข่หวานอย่างเงี้ยก็จะถูกอันละ100เยนแต่ก้อนเบลอซื้อมาเท่าไหร่นะครับตัวนี้ 3,000 เยนสองพันพันห้าร้อยพันนิดนิดอ่ะพันเยนมันลดราคาไงโอ้ลดราคาอยู่ที่ดันดองกี้ตอนที่เราซื้อมาที่โอซาก้าก็จะประมาณพันเหลือเครื่องเดียวพันกว่าเยนนะฮะก็ถือว่าคุ้มนะคือไม่กี่ร้อยบาทอ่ะแล้วก็เราสามารถที่จะประยุกต์นะฮะให้น้องๆหรือว่าผู้ใหญ่อย่างเรามาเล่นกันไม่เป็นไรก็สนุกดีแล้วก็สามารถทำทานได้ด้วยเอ็มอ่ะตอนเด็กๆเคยแบบพยายามม้วนไม่สำเร็จค่ะมันยากนะในการม้วนเนี่ยเออแล้วแบบสาหร่ายมันบางทีแบบมันไม่ติดหรือว่ามันแบบแปลกแล้วคือแบบเรียกอะไรอ่ะคือม้วนมือมันยากอ่ะแต่ว่าพออย่างเงี้ยมันก็เลยแบบตัดปัญหาเรื่องแบบกังวลว่าเดี๋ยวมันจะไม่กลมหรือเปล่าอะไรก็ช่วยได้เยอะถูกต้องเรียกว่าสรุปใจความแล้ววันนี้เราสำเร็จภารกิจนะครับรุรินมักกี้มันมีแกดเจ็ตอย่างอื่นในร้านดองกี้หรือว่าร้านขายพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าเยอะแยะมากมายเลยนะฮะลองดูแล้วก็คุณจะรู้ว่าโอ้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีของเล่นเครียดแบบนี้นะฮะไปแล้วฮะเดี๋ยวเราจะทำต่ออีกเพราะว่ายังเหลือไส้อีกเยอะมากเลยดูสิใช่แล้วใครคิดไล่ไม่ออกอย่าลืมที่เอ็มย้ำมายองเนสกับอะไรก็ได้ง่ายอร่อยอ่ะบาย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 เป็นไงเชฟสนุกไหมสนุกมากเราจะเล่นอย่างนี้ไปอีกสักถึงมืดเลยใช่ไหมเขาห่อสไลด์อะไรนะเขาใส่มายองเนสแล้วใช่ไหมเออใช่ไม่ได้ใส่มายองเนสอ่ะเดี๋ยวเราใส่เดี๋ยวเราใส่ตอนประกบใส่ทำไมยิ่งทำยิ่งมั่วทางเส้นเพลงกับตรงข้าวต้องให้ข้าวเป๊ะอันนี้ไงใส่อันนี้มาโยมาโยนี่ไงใส่นี้แล้วพร้อมเมื่อกี้เชฟเออุ๊ยชิปหักถือว่าง่ายคือทำสองรอบแรกก็จะรู้สึกว่าเออมันไม่ยากพอรอบ3รอบ4รอบ5เราก็จะเริ่มแบบแอดวานซ์ว่าอ๋ออันนี้หมุนเติมข้าวเท่าไหร่อะไรยังไงมันจะแบบครบแบบเป็นวงกลมอะไรอย่างนี้นะก็อร่อยมากเพราะว่ากินแล้วขี้มือตัวเองนะคะทุกคนก็กินหมดแล้วเพราะว่าขี้มือเอ็มก็อร่อยมากไม่ต้องใส่เกลือเพิ่มเลยว่ามันจะเค็มๆแป้มๆแล้วก็กรอบๆจริงๆ